เฮ้ยเฮ้ยจักโตจักโตหนึ่งสองสามโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจักโตจักโตหนึ่งสองสามโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันมาให้พี่น้องเราดูหน่อยเออแจ๋วแจ๋วแจ๋วเลี้ยงเมียอะไรอยู่นี่ครับหลังจากที่เราวิ่งมาได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับมาถึงที่ถึงหมายแล้วนะครับมาดูกันวันนี้ก็มาตกปลากับข้าวเหมือนเดิมนานๆเนาะนานแล้วเนาะเราไม่ได้เจอกันนะตั้งแต่โควิดเนาะเอ้ยโอ้ยปลาใครปลาใครดูด้วยของใครของใครแยก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 ปลาขึ้นไปอีกนะครับทีมงานเนี่ยสมโพธิ์นะโอ้นะครับนี่มาแล้วครับเกมเพิ่งเริ่มต้นนะครับพากับข้าวครับครับเนี่ยยังไม่ทันได้บอกเอาแล้วอ่ะเบ้ยมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับเนี่ยบอกก่อนเดี๋ยวเขาบอกต่อยก่อนกูลงทีหลังเอาตรงไหนหนาเราจะได้สมอเรายังไม่ลงนะครับเดี๋ยวรอก่อนครับเดี๋ยวเราก็จะลงทีหลังเอ้ยเอาแล้วเว้ยไม่อยากได้ตัวใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้อยากได้ตัวใหญ่กว่านี้ไงแต่ถ้าเล็กหนาตัวก็เอานะไม่รู้เลยตัวเท่าปลาทูก็เอาแล้วนะเงี้ยเนาะคนตัวใหญ่ตกปลาเล็กครับกับข้าวกับข้าวข้าวเวลาก่อนเอ้าเบ็ดตั้งหลายตาโยกโยกให้มันให้ตัวหน่อยสิเออโยกเออโยกปันโยกปันให้ไวให้ไวให้ไวไหนให้กล้องเขาดูหน่อยโอเคเอาปลาเกี่ยวแล้วก็ตกหรือเปล่าเนี่ยบรรยากาศนะครับเราก็จะประมาณนี้แหละครับเน้นเอาสนุกนะครับมากัน3ท่านนะครับเนี่ยบอกไม่รอแล้วกูเอาแล้วปลาทูเป็นบ้าวะโอ้ยเป็นใดเป็นแล้วคือบ่ว่ายนานนะชิ้นสันพดบ้าเป็นที่คนมัดเบสเดี๋ยวผมมัดให้ไอ้คนเบสมานี่นะมีเป็นหมวยเลยเดี๋ยวผมมัดให้อุ้ยแสดงเองนะครับไม่ใช่ไม่มีใครแสดงเอ้ยกี่ตัววะอุ้ย2ตัวว้าวปลาทูตัวนี้ไหนเนี่ยเอาสู่เขาไอ้ตัวบนมีไข่เนี่ยว่ะนะซองบนบวมอ่ะไข่หลีนะไข่บักลาเลยเนี่ยอืม
ปล่อยเรียบร้อยครับเนี่ยว่าไงพออยู่ในร่มแล้วทำไมเป็นแบบนั้นคำมาแทนที่เงี้ยน่ะกับบรรยากาศตกปลากับข้าวครับหมายใกล้ๆบ้านนะครับสนุกเพื่อเก็บบรรยากาศโอ้ยจริงหรือเปล่าเฮ้ยมาดูครับใจจดใจจ่อน่าดูโอ้ยมันเป็นที่คนมัดเบสเอาฝั่งนี้มั้งครับมีมดเร็วอ่ะโอ้ยตกยังไงวะเนี่ยคนเดียวตายแล้วนี่อีกสองกำลังเลยมันเป็นเหยื่อลูกปลานะครับที่เราใช้เฮ้ยจักโตจักโต1 2 3โอ้ยเดี๋ยวหันมาให้พี่น้องเราดูหน่อยเออแจ๋วเลี้ยงเมียได้อยู่นี่หาปลาได้อยู่เนาะเอาสู่เขาเนี่ยไม่ต้องรีบใจเย็นปล่อยมือซ้ายขวาเขาปล่อยไว้ก่อนเอาโยกเอาแล้วเอ้ยไม่รอให้มันเต็ม3ตัวก่อนวันนี้เราออกมาหมายใกล้บ้านนะครับเป็นหมายปลากับข้าวตกปลาเหลืองนะครับเอาบรรยากาศสนุกนะครับรอติดตามกันดูนะครับที่ชอบสนุกตกปลาเล็กนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละครับคลื่นลมทะเลเรียบครับไม่ร้อนเนาะสแลมก็ยังไม่กลางครับยังโอเคอยู่เหยื่อเป็นลูกปลาเนาะอันนี้เป็นเหยื่อเป็นแล้วครับเดี๋ยวเหยื่อเขากำลังเราก็จะปล่อย นานแล้วครับไม่ได้เจอกันนานแล้วหลายปีแล้วโควิดก็3ปีเนาะก่อนหน้านั้นอีกเนาะครับนานแล้วครับตั้งแต่ทำแรกๆกันนู่นก่อนมาก็มากองกันอยู่ตรงนี้แหละครับนี่กองกันอยู่ตรงนี้แหละ คลิปนี้ก็นานๆเจอก็น่าจะโอเคเอาเออโยกหน่อยตึกเอาแล้วเอ้ยยังเอ้ยเอาแล้วเดี๋ยวปลาสากมันจะมาแย่งเออเห็นไหมมันหลุดบรรยากาศเรื่อยๆนะครับเค็มดีครับน้ำดีเต็มปากครับเค็มดีครับตกกันเจ๊ด่าบ่อยมารู้ว่าเกิดเครียดเจออะไรเขาด่าหาของแถมเยอะอยู่วันนี้อะไรก็ไม่รู้ธรรมดาแหละมันก็ติดตามเขาถึงมาว่าครับก็มีติดเตือนเนาะนะครับเป็นเหยื่อที่เราใช้นะครับวันนี้เป็นลูกปลาปลากับข้าวทำได้หลายเมนูเนาะเนี่ยเนาะต้มทอดง่ายๆแป๊บเดียวมีเรื่องครับเฮียแล้วเอาปลาปลาทูเนี่ยรอบปลาทูแล้วเว้ยกำลังมันครับปลาเหลืองครับใครที่ชื่นชอบตกปลาตามแนวหินนะครับสบายๆวันพักผ่อนปลากับข้าวนะครับเชิญครับน้อยเนาะปลากับข้าวก็ประมาณนี้แล้วเนาะครับผมมากระต่ายฮิปได้กินปลากับข้าวได้นอนครับรับรองไม่ได้หลับเนี่ยถ้าไม่เมาไม่อ้วกนะครับผม ก็เน้นเอาสนุกครับเอาบรรยากาศเนาะนี่แหละเป็นปลาเหลืองตั้งใจมาตกปลาเล็กหากับข้าวว่าทางนี้อัดแล้วครับอึ๊บเป็นไงล่ะวันนี้เกยงานกันเหรอวันนี้เป็นตัวหนึ่งกับข้าวโอ้โหพรุ่งนี้เข้าแล้วกันอื
หลงนี่ก็ไปเห็นมากปัดปันเพราะมันไหวไหมเลยไหวไหมเลยช่วยดึงหลังหน่อยนะมันใช่ไหมเนี่ยมันใช่ไหมตายแล้วตายแล้วกูจะตายแล้วเสื้อรัดคอกูตายแล้วเป็นการหยอกล้อเล่นกันนะครับไอ้นี่ไงปานินปานินเออได้ปานินเลยว่าไอ้หมูสีทะเลไอ้เรียกหมูสีเหมือนปานินบ้านเราเลยเนาะต้มยำอร่อยเนาะเนื้อแน่นเนาะกับบรรยากาศนะครับตกปลาเล็กนะครับเราก็จะตกกันไปเรื่อยๆเนาะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันแล้วครับยังไม่เหนื่อยเหรอฮะโอ้ยข้าวปลาก็ไม่กินเนาะโอ้ยนะครับเป็ดเยอะหมาจริงอะไรจริงให้ดูสภาพดิดูอีกรอบดิเบิ่งว่าไงอีกรอบดิโอ้ยปวดโผล่บักโผล่บักแกงโอ้ยสิตัวเจ้าของขั้นพันในบ่อนี่ตายแล้วเอาครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นฝั่งกันแล้วครับดูมาดูดูกันครับว้าวพอได้กินกันครับสนุกนานๆออกมาทีนะครับก็ขอบคุณ SC ที่ติดตามนะครับมาดูผลงานปลาว่าปลาอันนี้เราจะแยกนะครับมาแวะช่วงหัวน้ำขึ้นนะครับโอ้โหทิ้งโทไปไหนแล้วไปส่งคนเหรอฮะโอ้ยตกกันยังไงนี่ฮะปล่อยไปเท่าตัวได้มั้งผมคนเดียวเป็น10แล้วเนี่ยเนี่ยน่าจะมากกว่าผมมั้งโอ้ยครับดูครับเป็นไงพอใจไหมครับครับผมโอ้ยเหลียวโอ้ยเนาะเอามาดูปลาเหลืองกันครับปลาเหลืองกันปลาเหลืองนะครับยังครับยังไม่อยู่ดีครับโอ้ยยังไม่อยู่ดีเดี๋ยวผมไปส่งผมขึ้นบ้านก่อนเด้อเดี๋ยวค่อยลงมาใหม่เดี๋ยวผมจะเอาปลาไปแพ็คก่อนเด้อมารับแล้วนะครับมาดูผลงานของเรากันนะครับนี่ครับปลาได้2ตะกร้านะครับนี่ครับเป็นไงครับพอใจไหมผลงานไหมพอใจผลงานไหมเงียเป็นไงนานๆมาตกปลาเล็กเนาะครับเออตกมั่งบรรยากาศไม่เคยตกปลาปลาตับเต่าครั้งแรกเนาะครับโอเคก็ถือว่าเอาเรือมารับแล้วครับผลงานของเราเอ๋วันนี้ผ่านมันจะขาวครับผมเราจะที่เราไปตกปลากันมาครับก็จะเนาะสนุกสนานกันเนาะจะขึ้นฝั่งกันแล้วครับกัปตันมาไหนเหมือนอาจนกัปตันอยู่นู่นครับเราจะขึ้นมาครับมีเรือมารับแล้วได้สนุกสนานสวัสดีครับปลาเค็งครับปลาเค็งบอกเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายครับ